ตอนที่เอากีตาร์ไปขายนั่นแหละมันรู้สึกเลยว่าแบบไอ้เชี่ยเอ้ยความฝันที่เราเคยคิดว่าเราจะเป็นนักดนตรีแต่พอเจอวิกฤตเราก็เป็นไอ้หน้าโง่คนหนึ่งที่เอาตัวรอดไม่ได้ในสังคมก็ตกงานนะครับเพียงช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือสถานประกอบการเนาะร้านเหล้าผับบาร์อะไรมันก็ปิดเอาที่คนใกล้ๆตัวก็ต้องไปขับแก๊ปขับอะไรกันเงี้ยครับบางคนก็ต้องไปขายอาหารอะไรเงี้ยเนาะซึ่งบางคนมันก็อาจจะรอดนะแต่บางคนพี่ว่ามีปัญหาอยู่เพราะว่าคือมันไม่ใช่ทักษะเขาอะพอเป็นคำว่าฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอย่างเงี้ยแล้วก็เราเล่นดนตรีเสร็จเรารับตังค์เรากลับบ้านมันเหมือนเราไม่ได้อยู่ในกลไกของสภาพเศรษฐกิจสังคมใหญ่ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เลยอะจริงๆแล้วอะคนที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนอะเป็นนักดนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นงานบันเทิงอะจริงๆเขาเหล่านี้สำคัญมากกับภาคเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกมันไม่มีการเกิดขึ้นของการดูแลสิทธิ์ของนักดนตรีหรืออาชีพนี้อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่แค่นักดนตรีด้วยผมว่าทุกอาชีพอะถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีเรื่องแผนการเงินหรือว่าบำนาญที่มาช่วยยังไงมันก็ไม่มั่นคงอะเพราะเราจะทำงานได้ถึงตอนอายุสักเท่าไหร่กันล่ะทำงานร้องเพลงค่ะทั้งกลางคืนรับงานแต่งงานอีเวนต์แล้วก็ทำวงตัวเองชื่อ Bigo Hawk ค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะเป็นงานประจำที่มีทุกอาทิตย์ละ5วัน4วัน5วันเล่นร้านด้วยแล้วก็มีอีเวนต์เช่นงานแต่งงานงานปาร์ตี้แล้วก็การทำวงของเราด้วยค่ะแล้วพอโควิดมาเกิดอะไรขึ้นคะทุกอย่างหยุดเลยค่ะหยุด 100% ตอนแรกเราไม่รู้เนาะว่ามันจะยาวนานขนาดไหนก็ประหยัดก่อนขายของในบ้านแล้วก็รับงานแบบที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีแล้วก็ไปหมดแต่ว่าตอนนั้นมันจริงๆมันแบบมันแทบไม่มีเลยค่ะมันเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้มันมีแค่แบบเข้ามาแค่1งาน2งานในปีอะไรเรายังเป็นคนที่ล้มบนฟูกที่แข็งหน่อยสุดท้ายแล้วหลังจากเงินเก็บทยอยหมดแล้วก็หยิบยืมครอบครัวบางคนไม่มีให้หยิบยืมอะไรเลยค่ะจริงๆก่อนช่วงโควิดเลยเนี่ยตั้งแต่ก่อนซีซั่นแรกเลยเรานอกจากเป็นสมาชิกวงโฮปก็คือทัวร์คอนเสิร์ตกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็เรามีเล่นดนตรีกลางคืนเล่นอยู่10ปีนะก่อนโควิดเนี่ยพอหลังจากโควิดระบาดรอบแรกอะคิดว่ามันเป็นช่วงจังหวะนั้นพอดีก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่แฮปปี้ที่เราต้องร้องเพลงกลางคืนแล้วมันเรามีปัญหาสุขภาพเรื่องกล่องเสียงแล้วก็ยิ่งถ้ามันมีโควิดมีอะไรเงี้ยเราหลอนมากอะตอนนั้นอะก็เลยตัดสินใจว่าเราลาออกพักเพราะว่าเรามีธุรกิจกับสามีก็คือเป็นธุรกิจเล็กๆคือทำเครื่องเสียงให้เช่าด้วยคือพอล็อกดาวน์ปุ๊บลูกค้าที่เป็นลูกค้าต่างชาติอ่ะก็คือบ๊ายบายเราอยู่แล้วใช่ไหมก็คือไปหมดเลยซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าตอนในช่วงจังหวะปีนั้นอ่ะรายได้หลักของครอบครัวเราคือหมายถึงว่ารายได้หลักของตัวเราอ่ะมาจากการที่ทำอีเวนต์ให้กับลูกค้าต่างชาติหมดเลยมันก็เลยโดนเยอะเลยค่ะโดนผลกระทบเยอะมากอะไรเงี้ยมีข่าวโควิดก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันจะอยู่นานก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากก็ไม่ได้เตรียมตัวหางานอะไรมากหรอกครับก็เหมือนอ่ะเงินที่เก็บที่มีอยู่ก็เอามาใช้ก่อนแต่พอมันเริ่มนานๆเขาก็เอากีตาร์ไปจำนำเอากีตาร์ไปจำนำไม่ได้ราคาที่ดีเท่าไหร่ก็เอามาพอใช้ประทังชีวิตไปก่อนเดือนต่อเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็เช่าบ้านอยู่กับรุ่นพี่อยู่ด้วยกัน3คนแต่พอเกิดวิกฤตก็แยกย้ายกันต่างคนก็ต่างกลับบ้านร้านพูดถึงเลยคืองานดนตรี0อะไรที่เกี่ยวกับดนตรีคือ0 0 1 0จำได้ว่าเหมือนจะล็อกดาวน์ประมาณ3เดือนได้ไอ้ 5,000 น่ะ3เดือนแต่ช่วงที่ระหว่างได้เงิน 5,000 เนี่ยโอ้โหชีวิตอีลุงตุงนางมากไปทำไก่ทอดไก่ย่างขายแล้วก็ไม่ได้อร่อยนะ
ขายแบบเหมือนไม่คนไม่มีความรู้จะทำแต่ไม่รู้จะทำอะไรขายแล้วก็ขาดทุนด้วยจนกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินของที่บ้านก่อนแล้วก็ที่บ้านก็สมัครให้ขับไรเดอร์แพนด้าตอนแรกผมก็ไม่อยากขับหรอกเพราะว่ากลัวโควิดมันหายแล้วร่วงงานผมกลับมามันจะกระทบหนักแต่สุดท้ายก็ต้องทำแล้วเชียงใหม่เมื่อกี้มันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างเรารู้ว่าฐานประกอบการคืนเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่พอ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระเทือนมากตรงที่ว่าแบบนักท่องเที่ยวมันไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยสถานประกอบการมันจะแบบยังได้นักท่องเที่ยวนะจากต่างจังหวัดหรือว่าจากต่างประเทศเงี้ยแต่2ปีที่ผ่านมาพอมันหายไปเลยมันก็สะเทือนเหมือนกันเงี้ยครับเพราะตอนนั้นคือเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรฮะตอนโมเมนต์แรกที่เจอไม่รู้เลยว่ามันเป็นโรคระบาด ที่ยาวนานขนาดนี้ติดง่ายขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วพอมันล็อกไปเดือนหนึ่งเริ่มแบบโอ้โหไม่ใช่ละใช่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 จาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดกว่านั้นคือในระหว่างที่เราอ่ะยังมีตังหล่อเลี้ยงอยู่อ่ะแล้วเราต้องดูแบบเหมือนขีดเลือดเราอ่ะค่อยๆลดลงนะแต่ว่าเรารู้เสมอว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีหลากหลายอาชีพหลากหลายคนที่เขาหมดหลอดไปแล้วอาชีพดนตรีอาชีพคนกลางคืนคนบันเทิงคนทำงานเนี่ยเวลาเจอวิกฤตอย่างโควิดเงี้ยรัฐบาลให้อะไรให้เงิน 5,000 แต่เงิน 5,000 มันก็เป็นเงินที่ทุกคนต้องได้มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณประกอบอาชีพนี้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือเข้าใจไหมว่านักดนตรีศิลปินหรือว่าอาชีพอิสระเขาก็คืออาชีพตอนนั้นเรามีการออกมาเรียกร้องกันแล้วก็มีการลงชื่อมีการพยายามพรูฟหลายๆอย่างในการเป็นวิชาชีพนักดนตรีของเราอะค่ะเพื่อการบรรเทาทุกข์การเยียวยาเหมือนจะได้รับการตอบรับแต่ก็ไม่ได้นอกจากอาชีพเราตอนนั้นมีหลายอาชีพเช่นร้านนวดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาเพื่อจะต้องการเงินเยียวยาก็ไม่ได้คือจริงๆมีหลายๆคนเลยในประเทศที่ไม่ได้พอเราตกงานปุ๊บคนรอบข้างก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ปรับตัวล่ะคุณเป็นนักดนตรีทำไมคุณไม่ปรับตัวตอนโควิดนักดนตรีหลายท่านรวมกระทั่งผมก็ปรับตัวไปขับเป็นไรเดอร์บ้างอย่างตัวผมเองเนี่ยเคยไปรับเหมาเก็บขยะหลายคนไม่เคยรู้ว่าหลายคนชีวิตนักดนตรีเนี่ยต้องผันตัวเองไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่รู้ผมไม่ใช่ว่านักดนตรีหลายคนไม่ปรับตัวแต่บางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตของเราจริงๆเพื่อนนักดนตรีบางคนน่ะต้องเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีเลยอ่ะเขาทำอย่างนี้อัดเสียงเป็นมือปืนรับจ้างเล่นดนตรีกลางคืนรับเล่นคอนเสิร์ตบลาๆพอมันไม่มีกลายเป็นว่าเขาต้องไปเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้บอกว่าก๋วยเตี๋ยวมันค่าน้อยกว่าการเป็นศิลปินแต่เขาไม่ได้ถนัดสิ่งนั้นน่ะนึกออกป่ะกลายเป็นว่าเราต้องมาเห็นเพื่อนเราที่เคยมีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีอ่ะแล้วก็เขาควรมีอาชีพการงานที่ก้าวหน้ามั่นคงอ่ะกลายเป็นต้องมาทำในสิ่งที่ไม่ได้ถนัดสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดเรามีเวลาว่างจากการที่ทำงานไม่ได้ด้วยคำสั่งของรัฐหรืออะไรก็ตามหรือว่านโยบายทำมันทำให้เราได้ทบทวนหลายอย่างมันก็จะมีเรื่องที่เป็นผลกระทบโดยตรงเรามองเห็นปัญหาจากความไม่มั่นคงของวิชาชีพการที่ไม่สามารถทำงานได้การไม่สามารถหารายได้ต่อเนื่องได้เห็นโครงสร้างวัฒนธรรมของการที่วงดนตรีต้องผูกพันอยู่กับสถานที่อาการเล่นสดในแต่ละพื้นที่ทำให้มันเป็นองคาพยพกันยังไงที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เราเห็นปัญหาของการไม่มีการที่ระบุตัวตนไม่ได้ในวิชาชีพอิสระเราเห็นปัญหาของการที่ค่าตอบแทนหรือความไม่ยั่งยืนของวิชาชีพเนี่ยมันไม่มากพอที่ทำให้ตัวเองสามารถซัสเทนชีวิตหรือมีความให้ที่สุดเป็นความมั่นคงได้มันกลายเป็นชีวิตแบบวันต่อวันเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ไปเลยเราเห็นปัญหาของการที่วิธีคิดเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้เฟื่องฟูมากพอที่จะสร้างเม็ดเงินให้ศิลปินย้อนหลังในตอนที่ศิลปินไม่มีงานในแสดงสดชีวิตศิลปินจะผูกพันกับการแสดงสดกับสถานที่แสดงสดกับผู้จัดเราไม่เห็นสิ่งอื่นๆเราเห็นสิ่งเหล่านี้ตามมาในบางจังหวะชีวิตอะอยากจะหยุดทำงานเพื่อรักษาตัวเองที่ป่วยอะค่ะเจ็บข้อกลองเสียงพังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถหยุดงานได้เลยอะเพราะว่าเราต้องหาเงินไง
เราคิดว่าเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งคือเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเรามองว่ามันควรมีสวัสดิการรัฐงานเรามันทำงานมันทำงานเกี่ยวกับกระแสใช่ไหมครับแล้ววันนี้กระแสที่มันเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ชัดที่สุดคือร่างกายแล้วเราไม่มีสวัสดิการไม่มีบำนาญก็อย่างที่บอกมันไม่มีการเกิดขึ้นของการดูแลสิทธิ์ของนักดนตรีหรืออาชีพนี้อย่างแท้จริงนะครับมันก็เลยแบบตราบใดที่ไม่ใช่แค่นักดนตรีด้วยผมว่าทุกอาชีพอะถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีเรื่องแผนการเงินหรือว่าบำนาญที่มาช่วยบ้างนะยังไงมันก็ไม่มันคงอะเพราะเราจะทำงานได้ถึงตอนอายุสักเท่าไหร่กันล่ะเรามองย้อนกลับไปเรื่องกว้างเบสิกที่สุดคือเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะมันเป็นพื้นฐานหลายๆอย่างอะการรักษาพยาบาลการศึกษาการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่เราไม่ต้องลงทุนต้นทุนชีวิตแพงขนาดนี้ผมว่าผมจะไม่ค่อยเป็นห่วงศิลปินที่อยู่ในค่ายหรือว่ามีชื่อเสียงแล้วสักเท่าไหร่อ่ะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่พอที่จะช่วยเขาได้คือความแฟร์คือเขาควรจะได้สิ่งที่เขาควรจะต้องได้รายได้จากผลงานที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสวัสดิการพื้นฐานที่เขาสมควรที่จะได้รับเสมือนกับอาชีพอื่นๆผมว่านั่นแหละคือความมั่นคงผมกำลังมองถึง market cap ด้วยครับเราเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ70กว่าล้านคนใช้ภาษาที่ยูนีของตัวเองและไม่ใช้ภาษาร่วมกับชาติอื่นขนาดของมาร์เก็ตเราอ่ะมันเล็กถ้าพูดกันตรงๆเพลงของเราจะเป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่เขาฟังภาษาเราหรือว่าเขาเอนจอยได้แต่ขนาดของมาร์เก็ตแคปก็ไม่ได้สูงขึ้นในขนาดที่ significantly ขนาดนั้นเราจำเป็นจะต้องทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการส่งออกทางวัฒนธรรมเพื่อขยายมาร์เก็ตแคปไปข้างนอกไอ้ตรงเนี้ยผมเชื่อมาตลอดว่าคนไทยเรามีศักยภาพแล้วก็ฟิสิกอลเราเนี่ยเรามีต้นทุนที่ดีฟิสิกอลหมายถึงพวกร่างกายหน้าตาวัฒนธรรมอะไรของเราเนี่ยมันย่อยได้กับทั้งประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศอื่นๆเมืองท่องเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยสังเกตเห็นว่าแบบหลายๆประเทศที่มีตรงเนี้ยมันคือต้นทุนในการที่เอาไปต่อสู้กับตลาดโลกเงี้ยเรื่องหนึ่งคือทำให้มันคงขึ้นคือ market cap ต้องใหญ่ขึ้นมันต้องไม่ใช่ว่าอยู่แค่เนี้ยแล้วนั่นก็เรื่องอีกเรื่องนึงคือทำอย่างเมื่อเกิดภาคีหรือเกิดสมาพันธ์เพื่อเกิดการที่ถ่ายเทข้อมูลกันได้เพราะนั้นมีสื่อคนได้เนี่ยมันทำให้วิชาชีพหรือคนเบื้องหลังอ่ะถูกมองเห็นด้วยว่าเขาทำงานอะไรบ้างถูกมีตลาดงานมีตลาดแรงงานรองรับมีสวัสดิการรองรับมีการต่อมีอำนาจต่อรองกับนายทุนขนาดใหญ่เพราะว่ามันยูเนียนปุ๊บเวลานายทุนเกิดการกดเอากดเอาเปรียบปุ๊บผมว่ายูเนียนมันชนได้ยูเนียนปกป้องศิลปินที่อยู่ในยูเนียนของเขาได้ผมอยากให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้น3ความรู้ความเข้าใจการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องดีกว่านั้นเราไม่มีบางครั้งบางคนออกมาเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญามักจะโดนมองว่ากลายเป็นคนงกซึ่งบางทีแล้วอย่าลืมว่าเพลงหนึ่งคนทำงานที่เกี่ยวข้องมันมีจำนวนมากคนที่ได้เงินมากที่สุดคือศิลปินเขาได้อยู่แล้วได้ไม่ได้บอกว่าได้จากทรัพย์สินทางปัญญาเขาได้จากเรื่องอื่นๆไปโชว์ไปเล่นไปร้องแล้วคนเขียนเพลงล่ะโปรดิวเซอร์ล่ะมีชีวิตอยู่ด้วยอะไรแต่คำถามคือ1มันเป็นธรรมหรือยังตรวจสอบได้หรือเปล่าระบบจัดเก็บเราชัดเจนแค่ไหนจัดเก็บแบบมาเฟียหรือเปล่าเข้าใจเรื่องสิทธิ์ดีมากแค่ไหนแล้วสิทธิ์แฟร์หรือเปล่านักดนตรีเหล่านี้ได้รับเงินอย่างถูกต้องหรือเปล่าบางคนหวงสิทธิ์ไว้กับตัวเองหวงมากเลยบอกว่าสิทธิ์ต้องเป็นของผมสิทธิ์ต้องเป็นของผมแต่ใช้สิทธิ์ไม่เป็นไม่รู้ว่าสิทธิ์นั้นจำหน่ายจ่ายแจกได้ด้วยวิธีไหนบ้างหรือสร้างให้เป็นเม็ดเงินได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างใช้สิทธิ์ไม่เป็นก็เหมือนมีกระดาษ1แผ่นอยู่ที่บ้านเหมือนกันจัดเก็บไม่ได้จัดเก็บไม่ได้ไม่เข้าใจมันผมก็อยากให้เขาหา revenue stream ได้ทุกๆทางเรื่องต่อไปคือพื้นที่ในการเล่นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะว่าเรามีวัฒนธรรมผูกพันกับการเล่นดนตรีในสถานบันเทิงซึ่งก็ทำให้โอกาสเล่นคอนเสิร์ตมันสูงกว่าบางประเทศที่เขาเล่นอยู่ในนะพื้นที่คอนเสิร์ตอย่างเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าสถานบันเทิงมันมีจำนวนเยอะกว่าพื้นที่คอนเสิร์ตแต่ในขณะเดียวกันแนวดนตรีบางประเภทไม่ได้ผูกพันกับสถานบันเทิงถ้ามันเล่นแนวเนี้ยแล้วเข้าสถานบันเทิงแล้วคนไม่ชอบอ่ะมันแนวมันไม่ได้เชื่อมโยงอ่ะทำยังไงถึงจะเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้สามารถเล่นดนตรีในพื้นที่อื่นๆเรียกสร้างรายได้ได้เหมือนกันไลฟ์เฮาส์สถานที่ดนตรีสดอื่นๆสมมติแทนที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยภาพทุกคนก็จะคิดว่าดนตรีมันต้องปรากฏตอนกลางคืนทั้งที่จริงไม่ใช่เนาะบางคนเราก็ฟังเพลงตื่นมาแล้วก็ฟังเพลงเงี้ยคุณไม่ต้องเล่นในผับในบาร์คุณไปยืนคุณสามารถทำพื้นที่สักพื้นที่นึงในแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนให้มันมีดนตรีมาเล่นดนตรีตอนบ่ายโมงบ่ายสองเงี้ยให้ความสุขกับผู้คนแล้วเขาก็มีรายได้จากตรงนั้นเงี้ย
บอกตอนนี้เราเริ่มสนใจการเล่นดนตรีในสวนเล่นดนตรีเปิดหมวกแต่นั่นก็ยังกลายเป็นการเล่นแบบในพื้นที่เปิดเราเล่นแต่มันไม่ใช่เล่นเป็นวิชาชีพทำยังไงให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการรับฟังดนตรีแบบที่ไม่ผูกพันกับสารบันเทิงไม่ได้บอกว่าให้ทำลายวัฒนธรรมเดิมแต่ว่าต้องเพิ่มเพื่อสำหรับรองรับในดนตรีอื่นๆที่จะมาถึงด้วยเช่นเดียวกันคือสมมติผมเป็นนายทุนสมมติวันนี้ผมรวยมากนะครับแล้วผมเปิดไลฟ์เฮ้าส์พร้อมกันเลย30ที่ผมว่านี่ก็ยังไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยเพราะว่าถ้าองค์คาพยพนี้จะดีอ่ะมันต้องถูกเป็นเจ้าของโดยพ่อค้ารายย่อยจำนวนมากแล้วเห็นพ้องต้องกันในการให้มันเป็นไปไม่ใช่หนึ่งคนผูกขาดว่ากูทำหมดไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้สร้างอะไรเราอยากให้มันมีระบบนิเวศของมันต้องใช้เวลากี่ปีล่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้มันก็จะไอ้กี่ปีที่ว่ามันก็จะยืดยาวออกไปดนตรีศิลปะเนี่ยมันจะมาเมื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีอะไรไม่ดีคุณภาพชีวิตเขาไม่ดีอ่ะสิ่งที่เขาต้องโฟกัสคือเรื่องเงินเรื่องการเอาตัวรอดก่อนเป็นลำดับแรกเพราะฉะนั้นความสร้างสรรค์ความอะไรมันจะตามมาทีหลังค่ะคิดว่าเสียงดนตรีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์อยู่แล้วเนาะมันอยู่ในชีวิตของพวกเราอะคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีคุณก็ควรจะมีรายได้คุณจะแบบควรจะมีอาชีพอะเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะภาวะใดก็ตามแต่ของผู้คนอะเสียงดนตรีมันยังสำคัญถ้าใครเล่นดนตรีได้ใครมีความสามารถตรงนี้ก็ควรจะต้องมีอาชีพอยู่เราจะเป็นศิลปินอย่างเดียวได้เปล่าโดยที่เราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อหาเงินเป็นศิลปินอะถ้าเราทำให้อาชีพเนี่ยมันอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องดังเลยก็ได้ผมขอแค่มีงานทุกวันมีเล่นดนตรีอย่างที่ผมตั้งใจจะเล่นแล้วมีคนฟังที่อยากจะฟังแล้วมีเงินที่มันแบบให้ผลมาตลอดกับการที่ผมได้เล่นดนตรีสิ่งที่ผมอยากเห็นจริงๆในฝันของผมคือวันที่คนคนหนึ่งสามารถเขียนไปเต็มภาคภูมิของฉันคือนักดนตรีโดยที่ไม่ต้องเกรงว่าใครจะมองว่าเต้นผิดหลังผิดเลยเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติชัดเจนและอยากฝันเห็นวันที่ลูกของบ้านไหนก็ตามเดินไปบอกพ่อว่าอยากเป็นนักดนตรีแล้วพ่อจะไม่หยุดคิดแม้แต่วินาทีเดียวเลยไม่แม้แต่วิเลยนะครับวิเดียวเขาไม่หยุดแบบเดียวกับถ้าลูกจะไปบอกว่าอยากจะเป็นวิชาชีพอื่นๆที่เขาปกติเขาก็ไม่หยุดคิดอ่ะ